น้องดีก็ใช้ไหมพรมแบบนี้นะถ้าเป็นของที่อเมริกาก็เป็นไหมสีพลายนะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยน่าจะต้องใช้แบบสีพลายเส้นใหญ่นะเพราะว่านี้แล้วมันปกติของที่อเมริกามันก็เส้นใหญ่อยู่แล้วนี่ค่ะเส้นมันจะฟูๆหน่อยก็ให้ใช้เส้นใหญ่ละกันนะที่เมืองไทยแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ 5.75 นะเสื้อตัวนี้เนี่ยก็คือจะเหมือนกับตัวของ1ขวบที่ครั้งก่อนนุ่งดีลงไปแล้วเสื้อกันหนาวเด็ก1ขวบแต่วันนี้เราจะถักเสื้อกันหนาวเด็ก2ขวบนะเราก็จะถักจำนวนห่วงโซ่แล้วก็จำนวนแถวทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนเข็มขึ้นมาจาก 4.25 เป็น 5.75 นะเพื่อที่ว่าขนาดเสื้อของเราจะใหญ่ขึ้นเราก็จะเริ่มต้นถักเหมือนเดิมเราจะเริ่มต้นด้วย45ห่วงโซ่นะคะเราก็จะเริ่มต้น45ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อเราได้45ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะลงเอ็กซ์ในห่วงที่2ตรงนี้สอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมานะ2เส้นบนเข็มก็ดึงผ่าน2เส้นนี่นะคะลายทางเอ็กซ์ในแถวที่1นี้เราก็ถักเอ็กซ์ให้จบแถวนะคะง่ายๆสำหรับแถวที่1นะนี่นะคะก็ทางเอ็กซ์มาจนจบแถวที่1ก็ขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านทีนี้ก็ทางF 1หลักในห่วงที่2ตรงนี้นะนี่นะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงที่2ดึงไหมขึ้นมา3เส้นมีเข็มก็เกี่ยวผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวผ่าน2เส้นหลังนี่นะก็ทางไปอีกหลัก1ทีนี้เนี่ยในห่วงที่3ตรงนี้เนี่ยเราจะลง F ลงไป2หลักก็คือเราจะนับเนี้ยคือหลักที่1หลักที่2หลักที่3เราก็ตรงนี้คือหลักที่4เราก็จะเริ่มใหม่หลักที่1 2 3นี่นะ1 2 3แล้วก็หลักที่4เนี่ยเราจะลง2หลักนี่นะหนึ่งสองสามสี่สองหลักตรงนี้ทำให้จบแถวนะคะแบบนี้นี่นะคะจบแถวที่2นะเราจะได้F ทั้งหมด55หลักนะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านแล้วก็เราจะเริ่ม F หลักแรกห่วงต่อไป F หลักที่2ห่วงต่อไปก็ F หลักที่3 F 3หลักแล้วก็นับ3ห่วงโซ่นี้เป็นหลักที่1เป็นทั้งหมด4หลักนะแล้วก็ในหลักที่5เนี่ยเราจะลง F ลงไป2หลักนี่นะคะก็ได้1 2 3 4หลักที่5 2หลักเราก็เริ่มต้นใหม่1 2 3 4เนี่ยเราก็ได้1 2 3 4แล้วก็ในหลักที่5เนี่ยเราจะซ้ำลงไปอีก1หลักนี่นะก็จะได้1 2 3 4หลักที่5เนี่ย2หลักถักแบบนี้ให้จบแถวนะนี่นะคะจบแถวที่3ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านถัก F ไปอีก4หลัก
1หลักต่อ1ห่วงนะเนี่ยค่ะก็ได้1 2 3 4 5ทั้งหมด5หลักในหลักที่6ก็ถักลงไป2หลักเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็หลักที่6 2หลักถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็จบแถวที่4นะทั้งหมด77หลัก F แล้วนะตอนนี้เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานในแถวที่5เนี่ยถัก F ลงไปอีก5หลักนะนี่นะคะ5หลักนะ1 2 3 4 5แล้วก็เนี่ยนับเป็นหลักที่6แล้วในหลักที่7เนี่ยเราก็จะลงไป2หลัก2หลัก F นะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6ก็7 2หลักถักให้จบแถวนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวที่5นะก็ทั้งหมด88หลัก F ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านในแถวที่6ก็ถัก F ไปอีก6หลักนี่นะ6หลักก็นี้นะเป็นหลักที่7แล้วก็หลักที่8นี้เราจะลง F 2หลักนี่นะคะแถวที่6ก็ถักให้จบแถวนะ7หลัก F ก็หลักที่8 2หลักนี่นะคะตอนนี้ดูดีก็จบแถวที่6แล้วนะแถวที่6จะได้ทั้งหมด99หลัก F นะก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็คลิกกลับด้านในแถวที่7เนี่ยถัก F ไปอีก8 7หลักไปอีก7หลักนะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7ก้อนนี้นะเป็น8ก็ในหลักที่9เนี่ยจะลง F ลงไป2หลักนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หลักที่9 2หลักถักให้จบแถวนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวที่7แล้วนะคะก็อย่าลืมนับนะว่ามีทั้งหมด110หลัก F นะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็พลิกกลับด้านก็ถัก F ไปถักไปอีก15หลักนะคะ15หลักนะนี่นะคะก็ F ทั้งหมด15หลักรวมหลักที่นี่ก็เป็น16หลักใน3ห่วงโซ่นี่นะก็ถักมา3ห่วงโซ่อีกแล้วก็ข้ามไป24หลักเลยนะนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ก็มาหลักที่25เลยถัก F ลงไปนี่นะคะที
ี้พอได้แบบนี้แล้วนี่ก็ห่างไปอีก32หลักเลยนะ32นี่นะคะ16หลักก็จบแถวที่8นะก็จะประมาณนี้นะก็จะเริ่มต้นตัวเสื้อแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่นะเราจบแถวที่8แล้วทีนี้ก็มาในแถวที่9นะก็ขึ้น3ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็พลิกกลับด้านพอพลิกกลับด้านนี่แล้วก็เว้น2ห่วงโซ่นะ1 2แล้วก็มาลง F ในห่วงที่3นะก็3 F ลงไปอีก1ละทีนี้ก็หักมา2ห่วงโซ่1ห่วงโซ่1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ํา F ลงไปอีก2หลักนี่นะคะเว้น2ก็มาลงในห่วงที่3ถัก2หลัก F 1ห่วงโซ่แล้วก็2หลัก F ทีนี้ก็เว้นอีก2ห่วงโซ่นะคะอย่าง1 2ก็เว้นแล้วก็มาในห่วงที่3ก็เริ่มต้นกลุ่มใหม่ถักเหมือนเดิม F ลงไป2หลักก่อนจากนั้นก็1ห่วงโซ่แล้วก็ F ซ้ำลงไปอีก2หลักนี่นะคะก็จะได้กลุ่มพัดแบบนี้ถักแบบนี้ให้จบแถวนะนี่นะคะเราก็มาถึงใต้วงแขนตรงนี้นะ3ห่วงโซ่ที่เราถักมาแล้วก็ข้ามไปเลย1 2 3นี่นะก็มาลงที่หลักข้างนี้เลยก็ถักพัดใหม นี่นะคะใต้ห่วงโซ่ใต้แขนมานี้นะพอมาถึงใต้วงแขนข้างนี้เนี่ยเราเหลือ2หลักแล้ว1 2ก็ให้เรามาลงในห่วงโซ่ตรงห่วงโซ่ที่1ตรงนี้นี่นะก็จะได้พัดตรงนี้อีกหนึ่งกลุ่มทีนี้ก็ข้าม2ห่วงโซ่ตรงนี้ไปเลยแล้วก็มาลงในหลักแรกตรงของหน้าอกด้านนี้นี่ค่ะใต้วงแขนของข้างนี้นะนี่นะคะเราก็จบแถวที่9แล้วนะจะให้ดูว่าตอนนี้เราเริ่มต้นออกมาหน้าตาเป็นไงแล้วนี่นะตอนนี้แถวที่9ของเราเราก็เริ่มเป็นกลุ่มพัดแบบนี้แล้วอ
นี้เราก็กลับมาต่อเราก็ขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะก็พลิกกลับด้านแล้วก็ใน1ห่วงโซ่ตรงกลางพัดเนี่ยเราก็ลง F ลงไป2หลักเลยเราจะถักพัดอีกแล้วก็1ห่วงโซ่ก็ซ้ำลงไปอีก2หลักเนี่ยค่ะพัดกลุ่มแรกเราจะถักพัดบนพัดไปเลยนะสำหรับในแถวที่10นี้นะมาถึงใต้วงแขนนะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นพัดที่เป็น2ห่วงโซ่ตรงใต้วงแขนตรงนี้เราจะเพิ่มอีก1กลุ่มตรงนี้เลยเพิ่ม1กลุ่มพัดลงไปเฉพาะตรงใต้วงแขนนะคะทีนี้ก็ถักพัดบนพัดมาที่กลุ่มนี้เลยนี่ค่ะพัดทางปกติไปนี่นะคะเราก็มาถึงใต้วงแขนนะใต้วงแขนตรงนี้ที่เราเว้น3ห่วงโซ่เราจะเพิ่มพัด1กลุ่มตรงนี้ด้วยทีนี้ก็ถักธรรมดาบนกลุ่มนี่นะคะใต้วงแขนนะเพิ่มตรงนี้ทีนี้ก็ถักธรรมดาไปนี่นะคะตอนนี้เราก็จบแถวที่10แล้วนะพอเรามาจบที่พัดสุดท้ายแล้วเนี่ยใน3ห่วงโซ่ที่เราขึ้นแถวตรงนี้เนี่ยก็ให้เราถัง F ลงไปบนห่วงโซ่ที่3ถักลงไป1หลักนะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานแล้วก็หักพัดบนกลุ่มพัดไปใน1ห่วงโซ่ตรงพัดนี่นะอันนี้คือแถวที่11นะคะนี่นะคะพอเราถักพัดบนพัดที่เราเสริมในแถวที่10แล้วเนี่ยนี่คือตรงระหว่างใต้วงแขนที่เราเสริมพัดนี้เข้าไปนะตรงนี้เนี่ยมาพัดที่6แล้วตอนนี้นะในระหว่าง6กับ7เนี่ยเราก็จะเสริมอีก1กลุ่มลงไปตรงระหว่างนี้เราก็เสริมเข้าไป1กลุ่มตรงระหว่าง6กับ7เลยพอเราเสริมแล้วเราก็มาลงกลุ่มที่7กลุ่มธรรมดาที่นะคะที่เราเสริมไประหว่าง6กับ7นะเราเสริมมาตรงนี้เพราะว่านี่คือ6นี่คือ7ใช่ไหมเราก็เสริม1กลุ่มเข้าไปทีนี้เราก็จะถักธรรมดามาให้ถึงตรงขอบข้างนี้แล้วเราค่อยมาเสริมข้างนี้อีกทีนึงเราก็ถัก1กลุ่มบนกลุ่มปกติไปนะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงพัดที่จะถึงพัดที่เราเสริมตรงกลางใต้วงแขนแล้วนะนี่นะพัดที่เราเสริม
แล้วก็เมื่อกี้ที่เราเพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยก็คือตรงนี้นะนี่คือพัดที่เราเพิ่มสำหรับแถวที่10แล้วก็เรามาเสริมอีกตรงแถวที่11ตรงนี้เยื้องมาด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะถักก่อนที่เราจะถึงพัดที่เราเพิ่มในแถวที่10เพื่อมันจะเยื้องมาด้านหลังเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการเพิ่มด้านหลังให้มันเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะถักบนพัดที่เราเพิ่มในแถวที่10เนี่ยก็ให้เราเพิ่มระหว่างพัดทั้ง2นี้เลยนี่นะเราก็เพิ่มกลุ่มพัดลงไปเลยเมื่อเราเพิ่มกลุ่มพัดตรงนี้แล้วเราก็ถักบนพัดที่เราเสริมในแถวที่10ธรรมดาไปเลยเราก็ถักพัดบนพัดไปให้จบแถวในแถวที่11นี้เลยนะนี่นะคะตอนนี้เราก็จบในแถวที่11แล้วนะจบพัดกลุ่มสุดท้ายของแถวที่11เราก็ลง F1 หลักใน3ห่วงโซ่นี้ที่เราเริ่มต้นแถวลง F1 หลักแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็ในแถวที่12จนถึงแถวที่19นะเราก็จะถักพัดบนกลุ่มพัดถักไปให้จบแถวจะไม่มีการเพิ่มแถวแล้วนะไม่มีการเพิ่มพัดจะไม่มีการเพิ่มกลุ่มพัดแล้วในแถวที่12ถึง19นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ๊กดีจะกลับมาอีกทีตอนที่จบแถวที่19เลยนะ